สวัสดีจ้าวันนี้เดินเล่นชิวๆออกมาสูดอากาศพี่น้องดอกอันนี้ออกแล้วดอกอันนี้ออกแสดงว่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วจ้ะจะเปลี่ยนฤดูแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิจ้ะดูหงส์สองตัวนั้นสินกเวียดนามก็ออกล่าเรื่องแล้วจ้ะนกตัวนี้ชื่อนกพรพนาจากบ้านนอกมาอยู่เมืองสุนลืมเนื้อละเมืองศรีวิไลเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ก็จะผลิใบออกนะคะอีกประมาณมีนาเมษานี่แหละพฤษภานี่แหละที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่มันตายนะคะทุกคนถึงฤดูหนาวมาเขาก็จะสลัดใบเขาทิ้งเพื่อที่จะดูดเอาอาหารวายเยอะๆเอาไว้ตลอดเลี้ยงตอนช่วงซัมเมอร์จ้ะดูดน้ำดูดอาหารไว้เขาต้องสลัดใบเขาทิ้งพอถึงฤดูใบไม้ผลิดอกเขาก็โป่งออกมาคือเก่าจ้ะแกก็สะดุ้งมาตั้งเน้เนาะพี่น้องเนาะตั้งสะดุ้งเพียงสิแตกสวดพา
คลาสสิกเนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายหนังถ่ายละครอยู่นี่โอ้ถนนใหญ่แล้วจ้ะเงียบเงาดีเนาะว่าก็สางขึ้นเงานี่คือโรงพยาบาลพวกบำบัดพวกกระดูกนี่พี่น้องพ่อใหญ่เราเคยเห็นงานอยู่เหนือแต่สมัยเราเป็นเบาเป็นบุรุษพยาบาลคนเห็นคนป่วยคนเข็นเตียงอะไรเห็นคนป่วยแต่ไหมคะตอนนี้นั่งเล่ยแล้วออกไปเป็นผู้จัดการในโรงหนังจนเกษียณโอเคไปได้พี่น้องเด้อกินเดี๋ยวแกหอมปากหอมคอจ้ะบ๊ายบายเริ่มอยู่อ้อ